สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Find Myself นะครับอยู่กับผมแม็กปฏิพานนะครับเจอกันอีกแล้วในช่องไลฟ์ซีก่อนอื่นขอขอบคุณพี่พรพี่พัดก่อนเลยนะครับที่ชวนแม็กมาเป็นส่วนร่วมในการทำคอนเทนต์ของช่องไลฟ์ซีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติเราก็ดีใจมากนะครับหวังว่าจะเป็นพอดแคสต์ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในช่องไลฟ์ซีจีให้ได้มากที่สุดนะครับ หัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับจะเป็นคำถามที่ตัวผมเองเนี่ยถามตั้งแต่ day 1ตอนเริ่มทำงานประจำกันเลยต้องบอกก่อนเลยว่าหัวข้อในวันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับพนักง,งานประจำนะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่ไม่ได้ทำงานประจำเนี่ยไม่เป็นไรครับก็ฟังเพลินๆกันไปได้แก้เบื่อแก้เหงาระหว่างทางานกันไป<อ>ตัวผมเองเป็นพนักง,งานประจำมา6ปีนะครับตั้งแต่ day ันเลยเนี่ยผมเกิดคำถามในใจมาแล้วว่า ถ้าหากเราเองเนี่ยผลงานไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าวงการของเราเนี่ยเป็นเบสิกที่ทุกคนรู้ร่วมกันอยู่แล้วล่กการที่เราจะขยับตำแหน่งขึ้นไปได้เนี่ยมันก็ต้องดูที่ผลงานเท่านั้นครับคือหัวเด็ดตีนขาดยังไงผลงานเท่านั้นจะเป็นตัวดันเราเพื่อเปลี่ยน Position ขึ้นไปพอเปลี่ยน Position ฐานเงินเดือนฐานรายได,ได้ก็ต้องขยับตามขึ้นเช่นกันมันมีปัจจัยอะไรนอกเหนือจากผลงานเราได้อีกไหมที่จะเป็นส่วนช่วยเราครับไม่มากก็น้อยขอ,อนิดนึงลนะเพราะว่ายัางไงฝีมือเราเราอาจจะเป็นคนพัฒนาตัวเองได้ช้าคือด้วยตัวผมเองอาจจะเป็นคนหัวช้าตัวผมเองอาจจะทํางานได้ช้ากว่าคนอื่นแล้ว,ว่ไม่ได้มีพัฒนาการที่เร็วขนาดนั้นนะครับผมก็พยายามหา คำตอบมาตลอดฮะจนไปสะดุดเมื่อไม่นานมานี้นะฮะจนทำงานมา6ปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเจอบทความของพี่รุษอ,อนนทวงนะครับที่แกเขียนไว้ว่าคิดแบบซีเนียร์เราจะได้เป็นซีเนียร์ผมอ่านแล้วเออใช่เลยคือทำไมอันนี้แม่ไม่ไม่เห็นตั้งแต่ปีแรกๆที่ทำงานาว่าจริงๆเขาเขาแปลออกมาเป็น10ข้อที่มันค่อนข้างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับแต่ต้องบอกงี้ครับว่านั้นมันมันแล้วแต่จริงๆครับ มันมันเป็นแนวความคิดทางเลือกมากกว่าครับคือต้องบอกว่าบริษัทแต่และบริษัทก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปวิธีคิดของคนประเมินเราก็ไม่เหมือนกันครับคือมันมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกบล็อกทุกบริษัททุกออ,อฟฟิศทุกที่ได้เลยแต่ก็หวังว่ามันอาจจะไปเป็นแนวความคิดบางอย่างไปผสมกลมเกลียวกับวิธีคิดของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ อันเดิมอยู่แล้วแล้วอาจจะเป็นส่วนช่วยในระดับหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับข้อแรกนะับพี่รุษแกบอกว่าทำงานของตัวเองให้ดีวิเคราะห์แตกออกมาเป็น2ข้อย่อยครับข้อย่อยที่1คือทำงานของตัวเองให้ดีเนี่ยหนงุด่ง่ายสุดเลยคือทำตามบีฟครับบีฟมาไงก็ต้องทำตามนั้นให้ตรงเป๊ะเ,เลยไม่ได้ไม่ได้เอ็นไปทางซ้ายไม่ได้เบี้ยวขวาครับไม่ได้ออกทะเลบีฟมาให้ทำอะไร ทำตามนั้นให้ถูกต้องแม่นยำก่อนเลย2คือผมว่าต้องตามตารางคิวเดทไลน์ครับข้อสอนะครับทำให้มากกว่าที่ขอคือต้องบอกว่าข้อเนี้ยมันเป็นผมว่าเป็นการกึ่งลงทุนมากว่ากึ่งลงทุนในที่นี้คือบางจังหวะไหนที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าเราสามารถทําได้มากกว่าที่เขาบีฟมาเราประเมินตัวเองเราจะรู้เราจะรู้ตัวเองดีอยู่แล้วครับบางทีผมได้งานมาเนี่ย มันได้งานเดิมๆซ้ำๆอย่างนี้มาเป็นปีแล้วนะฮะจนจนมันคล่องแล้วะฮะจนทําจนมันทําคล่องแล้วผมรู้สึกว่าไออันเนี้ยเขาอะบางทีเขาลืมรู้เราแล้วนะเขาไม่เขาเขาจ่ายงานเราจนเพนลินละจนเขาลืมคิดว่าเอ้ยวันนี้กูกูมาละปีหนึ่งนี้ก็ยังกูใช้ได้แล้วเหมือนกันนะเราเราทำมากกว่าที่ให้เขาบีบมันหน่อยนึงไปเลยครับแล้วส่งไปเลยบางทีเขาจะเอ้ยชม่ทำได้ได้วยวะมันตกใจนะฮะบางทีเขาตกใจนะครับผม ก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เราประเมินตัวเองแล้วว่าเราสามารถทําได้มากกว่าที่เขาขอมาได้เนี่ยทําเลยครับผมว่านี่ดีครับข้อที่3นะครับทําโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกครับจริงๆข้อนี้คล้ายกันเลยครับก็คือ,คอว่าบางอย่างนะครับซีนเนียหรือหัวหน้าเราลีดเดอร์เราซุปเราเนี่ยเขาบีฟมาไม่ได้มีเวลามาบีฟแบบละเอียดนะฮะคือบางทีมันเป็นการตัดทอนการสื่อสารนะครับ เราต้องแสดงให้เขาเห็นนะว่าเราทํางานกันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยกับหัวหน้าเราเนี่ยเฮ้ยพี่บีบไม่ต้องเยอะเลยบางอย่างไม่ต้องบอกผมรู้อยู่แล้วผมหน้าที่ผมทําอะไรโอ้ oh, อันนี้ดีเลยผมว่าอันนี้ดีเลยเวิร์กเลยนะครับข้อที่สี่นะครับ,ข,รบขยันอย่างฉลาดเออตัวผมเองก็เป็นคนที่เข้าใจคํานี้ผิดเหมือนกัน,นครับว่าอะไรขยันอย่างฉลาดบ้าปล่าขยันก็ต้องดีดิขยันอย่างฉลาดคือ คือยังไงว่าขยันแล้วมันต้องต้องฉลาดอีกแล้วมันอะไรเนี่ยมันซับซ้อนงงไปหมดจนผมมาเข้าใจไม่นานมานี้ครับว่าการที่ขยันอย่างฉลาดเนี่ยมันมีมิติของมันเหมือนกันอย่างเช่นคือทุกวันนี้ฮะเราเป็นเราเป็นอาร์ติส์ที่นั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมันก็ขยันในการทำทูทำโปรแกรมมายาทำเรนเดอริงปั้นซีบัตสครับคอมโพสิตแอนิเมชันกันไปเนี่ยก็เป็นการขยัน ในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่มันก็มีการขยันในรูปแบบอื่นเหมือนกันเช่นไปฟังที่เขาเพอร์ฟอร์มทูใหม่ๆไปดู AI ไปร่วมพูดคุยไปเจอสังคมใหม่ๆเออบางทีผมไปเจอพี่ๆที่เขาทำงานคนละอย่างกับเราฮะคนละรูปแบบกับเราผมว่าสรุปแล้วมันคือการขยันในมิติอื่นๆข้อที่5นะครับเป็นคนไว้ใจได้คือสำหรับผมเนี่ย เป็นคนไว้ใจได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือมันก็ไม่พ้นกับการที่เก็บความลับบริษัทได้นะครับแล้วก็มากกว่าการเก็บความลับบริษัททำตามกฎที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่คุยกับ HR วันแรกนะครับถ้าเราเข้าใจกฎของออฟฟิศดี เราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับว่าเรายอมรับกกฎนี้ได้ไหมเอาถ้ายอมรับได้อ่านทุกข้อพูดคุยกันตกลงเรื่องเงินเรื่อง,องตำแหน่งหน้าที่อะไรกันให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าการเคารพกฎทุกข้อของออฟฟิศแล้วก็การเก็บความลับของออฟฟิศรู้ว่าอะไรคือซิกเนเซอสของเราของเขาแล้วเราไม่ได้เอาไปเป่าประกาศนะครับในมุมของ CEO หรือคนที่ประเมินเราเขาก็จะรู้สึกแลล้ว,ว่าเราเป็นคนที่ไว้ใจได้ นะครับข้อที่6กนะครับกล้าแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็แนะนําให้หลายๆคนนะครับที่อาจจะรู้สึกว่าเออเราเป็นแค่จูเนียร์เนี่ยเราเราจะไปพูดอะไรได้แล้วคือคือผมผมเข้าใจดีครับว่าเราทุกคนอ่ะเราจะชอบคิดอยู่แลวว่ามันจะต้องมีไอเดียที่ดีกว่าเราเสมอความคิดของเราเนี่ยมักจะด้อยเสมอจนจนกระทั่งเราเติบโตขึ้นมานะไปคุกคีกับ กลุ่มที่เป็นเ e ตนะครับปรากฏว่าเอกลุ่มที่เป็นเหตเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะผมว่าเขามีแล้วหลายๆที่ก็น่าจะเป็นเช่นกันคือผมรู้แต่ว่าเขารับฟังเสมอครับแล้วเขาจะหยิบข้อดีมาปรับใช้ในการแก้ปัญหางานแน่นอนครับผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เรากล้ากล้าแสดงความคิดเห็นแล้วบางทีเนี่ยไอเดียดีๆเราเนี่ยมันอาจจะไปโปะใชะแก้ปัญหาได้แล้วเขาจะจําเราได้เสมอเลยครับหัวหน่าจะจําเราได้แม่นเลยว่าเอ้ยคนนี้มันพอมันพูดความเห็นมันใช่ตลอดเลยว่ะ ข้อที่7ครับพร้อมช่วยเหลือคนอื่นเสมอแน่นอนครับว่าการช่วยเหลือคนอื่นเสมอต้องไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนมันต้องพร้อมจริงๆครับสําหรับผมว่าตัวเราเองเนี่ยเคลียร์งานของตัวเองเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเวลาเหลือทําทรงก่อนเดทไลน์บอกไปแจ้งหัวหน้าเราหรือไปแจ้งซูเปอร์วเซอร์ได้เลยครับเอ้ยผมผมเสร็จตรงน,นี้แล้วนะผมพร้อมช่วยเหลือผมพร้อมช่วยพี่คนนี้นะครับผมพร้อมเข้าไปช่วยน้องคนนี้ผมพร้อมเข้าไปช่วย เพื่อนข้างๆโต๊ะรงนี้ทํางานเสมอนะครับข้อที่8ดนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีจริงข้อนี้ขอข้ามไม่ได้ไหมอ๋อมันมันฟังดูยากจรงเลยครับเป็นแบบอย่างที่ดีตัวของเองก็ไม่ได้เป็นแบบยังนึกไม่ออกเลยครับว่าการทําตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีเนะี่ยคืออะไรแต่แต่ด้วยความที่เราต้องวิเคราะห์นะฮะก็จะวิเคราะห์ออกมาให้เป็นรูปธรรมท,ที่สุดเป็นแบบอย่างที่ดีคือเราเคารพแล้วทําตามกฎบริษัทครับ นะครับข้อที่9นะครับผูกพักับองคอ์กรต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าการที่ CEO หรือ Leader Supervisor จะโปรโมทเราขึ้นมาเปลี่ยนตำแหน่งจากจูเนียร์เป็น Middle Middle เป็นซีเนียร์เนี่ยหรือซีเนียร์มาเป็นอะไรอ,อื่นเนี่ยการที่เขาคนนั้นอยู่ในองคอ์กรนั้นในระยะเวลาที่มากพอนะครับมันถึงจะเกิด ความไว้วางใจอะไรบางอย่างและความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างในตัวตนเรานะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นจูเนียร์แล้วเราต้องการที่จะเติบโตในองค์กรนี้ไปละ่ะมันคำถามคือมันจะต้องอยู่กี่ปีนะครับตัวเลขเนี้ยมันมันไม่สามารถหาคําตอบไดนะ้แต่ผมจะพยายามหาคําตอบจากหลายๆลที่แล้วก็หาตรงกลางมาตอบแล้วกันนะครับแต่เท่าที่ผมรู้มาแล้วรับฟังไปถามมาหลายๆที่จากเพื่อนของผมรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะพูดกันว่าเอ้ยสามปีขึ้นไวไหมสี่ปีสามปีสี่ปีนู่นแต่เดี๋ยวนี้ยผมก็เริ่มได้ยินสองปีแล้วนะหนึ่งถึงสองปีนี่ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเขา CEO เองเนี่ยก็เริ่มมองว่าเออมันนานละเริ่มโอเคละเริ่มโอเคแล้วหนึ่งถึงสองปีนะครับผมข้อสุดท้ายนะข้อที่สิบคิดเหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทคือมันเป็นการยกเปอร์สเปกทีฟของคนจ่ายตังค์อะฮะที่เป็น CEO นะครับมาสวมแล้วมองออกไปหาลูกน้องอะครับ เราจ่ายคนนี้กีเท่านี้เท่าน em> ี้เท่านี้เราอยากได้อะไรจากเขานะครับแน่นอนครับการเป็นซีเนียร์ซีก็ต้องจ่ายฐานเงินเดือนที่สูงกว่าคนอื่นอยู่แล้วแน่นอนครับแล้วความคาดหวังความเชื่อมั่นความไว้ใจมันก็ต้องสูงตามแน่นอนหรือแม้กระทั่งปริมาณงานการแก้ไขปัญหาคุณภาพของงานมันก็ต้องสูงตามปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตัวเราเองก็ต้องพัฒนาขึ้นด้วยเหมือนกัน นอกเหนือจากคุณภาพของงานมันก็อาจจะเป็นแนวความคิดวิธีคิดพอวิธีคิดก็จะส่งต่อไปถึงสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสื่อสารสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสื่อสารก็จะสร้างภาพลักษณ์ตัวตนของเราออกมาในองค์กรองค์กรนั้นครับแล้วสุดท้ายฝีมือเราความน่าเชื่อถือของเราศักยภาพเราแววของเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทําให้เราปรับตําแหน่งเป็น ซีเนียได้ก็เป็น10ข้อนะครับของพิรุธอนนทวง์ที่เขียนบทความดีๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแน่นอนนะครับไม่มีกฎอะไรตายตัวหรือไม่มีข้อแนวความคิดอะไรมาเป็นตัวกําหนดให้เราไปเป็นซีเนียร์ได้ง่ายดายขนาดนั้นหรอกครับแล้วแต่ละออฟฟิศแต่ละที่แต่ละประเทศแต่ละองค์กรก็มีวัฒนธรรมวิธีคิด วิธีการคัดสรรคนที่โอ้โหโคตรจะแตกต่างหลากหลาย18,000วิธีไม่เหมือนกันหมดเลยฮะแต่10ข้อของพิรุธอนนทวงเนี่ยผมว่ามันเป็นข้อรวมๆใหญ่ๆที่มันอาจจะเรียกเกือบเรียกได้ว่าตรงกลางได้นะครับยังไงมาเจอกัน EP ต่อไปผมจะพยายามตั้งคำถามที่น่าสนใจกว่านี้หาคำตอบที่ชัดเจนมีรูปแบบรูปประรมที่ชัดเจน อาจจะชวนผู้รู้ที่มีความสามารถหลากหลายกันไปเนี่ยมาพูดคุยกันเพื่อแน่นอนครับเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ทางเลือกแนวความคิดเท่านั้นเองไม่ใช่คําตอบของทุกอย่างวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ